ครับผมพี่ดอกสวัสดีครับผมมาเข้าใจกันเรื่องโลก5ครับผมกับบ่าวน้องวัตถุกรค้นหากินนะครับเนาะโลก5เอาง่ายๆก็คือโลกไกลใจปลาเข้านี่แหละครับผมพี่น้องทุกผู้ทุกท่านตายจนเมิดครับผมไกลใจปลาครับผมมีการหัวพุ่มนี่ก็คือไอ้เอาเปรียบเทียบไก่ก่อนครับผมไก่ตายผักบอกง่ายๆกันครับผมไก่ตายผักเฮาเวลามีไก่ตายผักนะครับเนาะโลก5นี่เกิดก็คือโลกทางเดินหายใจนะครับผมเวลาไก่มันได้ติดเชื้อมาปึ๊บมันก็สิไก่ตัวนึงไปกินมาอีกทางนึงนะครับเนาะไปกินมาอีกทางนึงก็เกิดการระบาดอีกบ้านนึงนี่มีไก่ลอยโตแบบปึ๊บงูตายจนหมดเอายาให้กินแหละกับบ่เหลือพอดีไก่อีกที่นึงเขาไปคุยกันไปกินไปจิกกินไก่ๆกันไปไล่เสิร์งอะไรอย่างกันก็ว่ากันไปครับผมมันก็มาตายอยู่บ้านเฮาแล้วเลยเป็นโลก5ต่ออีกครับผมดีแล้วครับผมการจัดการคือเฮาต้องควบคุมแล้วก็ต้องขังไก่ของเฮาไว้ขังได้ก็บ่อยู่ครับผมบางทีเฮาไปสื่อโรงพยาบาลก็คือเขาทั้งปากทั้งจมูกนะครับเนาะ เฮาขังไว้ปึ๊บเฮาเกิดจากการกินกันหยังแน่บางทีไก่ตลาดเฮาไปสื่อมาไก่ซี่พ่งซี่พี่กระดูกไก่นี่ครับผมเวลามาให้ไก่บ้านเฮากินนี่ไก่บ้านเฮานี่ตายครับเขาจะการควบคุมบรีก็คือไก่ในบ้านเขาเอาไปเลี้ยงอยู่ตรงหน้านี่แพร่พันธุ์หลายแพร่พันธุ์เร็วไปเลี้ยงเมื่อปีเมื่อศาสตร์มาต้องหายาปฏิชีวนะกับผมเป็นโรคเป็นผักกับผมแต่ไก่อยู่ในบ้านเขาเนี่ยปีนึงจะเป็น 2-3 เดือนครับผมเป็นโรคเงาโรคห้า กับเปียกคือกันครับไอ้คนเฮาเนี่ยนะครับผมคนเฮานี่สมัยทุกมือนี่มันมีปัญหาปัญหาคือหมายความว่าเฮาต้องหาเพื่อคนเฮาทุกมือสิหาเงินบ่ได้สร้างเอาครับผมคือว่าบ่ได้สร้างไว้เข้ามาจังได๋คือบางสิ่งบางอย่างสมัยแต่ก่อนนี่เขาสิปลูกของปลูกหยังเอาแล้วก็ไว้กินเองกันบ่ครับผมสมัยทุกมือต้องหาเงินคือบางสิ่งบางอย่างเฮามีพันธะผูกพันคือมีสินพวกรถพวกอย่างครับผมนี่แหละครับผมการเกิดการหาเงินหาอย่างคันบ่หาเขาก็สิมายึดนี่ยึดดอกนี่ครับผมต่างๆนานา มันก็เลยคนเฮาก็เลยต้องออกจากบ้านไปนี่ก็คือกันบ่ได้ควบคุมหรอกครับผมบ่ได้ควบคุมโลกนี่บางคนก็บอกว่าโอ๊ยโลกยังมาบ่ทันมาถึงบ้านเฮาคิดจังซั่นถือว่าคิดผิดครับผมบางเทื่อเฮาไปสัมผัสขนาดไออยู่ไข่มวยนะครับเนาะไอ้แมทธิวนี่แมทธิวว่าโลกนี่มันเกิดจากการระบาดในประเทศของเฮาเองแล้วครับผมอยู่ในไข่มวยแล้วก็ระบาดต่อๆกันมาครับผมนี่แหละคือเขาเรียกว่าการบริควบคุมแล้วก็อยู่หม่องชุมชนหลายๆนี่แหละครับผมผู้นึงติดมาปุ๊บมันก็ลามมาเรื่อยๆลามมาเรื่อยๆคือรถไข่โอ่งเขานี่แหละครับผมเป็นมาเรื่อยๆไหวปานเกียร์ครับผมนี่แหละครับพี่น้องทุกคนทุกท่านนี่แหละเขาต้องควบคุมคือบางสิ่งบางอย่างกันบางได้ว่าจำเป็นนี่ครับผมนี่ช่วงนี้เป็นช่วงใส่นี่ใส่สินสภาเฮาก็ไปเป็นแรงร่วมเชื่อแล้วล่ะครับผมคือต้องใส่นี่หายเมื่อการควบคุมทกสกับสหกรณ์จังซี่เนาะต้องใส่นี่เมื่อก่อนเดือนมีนาคมอะไรเป็นแรงร่วมมือสิสิ้นเดือนนี่แหละครับผมสิ้นปีนี่คนแห่กันไปร่วมกันไปต้องมีบ่มีก็ต้องไปบอกไปเคลียร์ครับเจ้าหน้าที่นี่แหละครับผมก็เป็นแรงร่วมเชื้อโลกเลยครับผมนี่แหละตีกัน
บ่คือทุกมือนี่การควบคุมโรคนี่เป็นพวกยาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะยังคิดคนพันได้ครับผมเกี่ยวกับโรคฮาหรือว่าโรควัดจังโรควัดตัวนี้ครับผมคิดคนโอ้ยากครับผมแล้วก็เฮ็ดให้คนตายหลายนะผมสมัยโลกโลกวัดฮาตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่2ตายไปร้อยกว่าล้านครับผมช่วงสมัยเจริญแล้วมียาปฏิชีวนะคือคิดคนขึ้นมาแต่ว่ามันคิดคนว่าได้ครับผมแล้วก็การควบคุมบ่อยู่กักสถานที่กักอย่างนี้ก็คือกักบ่ได้ครับผมก็เลยมันห่างกันบ่ได้ครับเพราะว่าสมัยปัจจุบันสมัย คนเฮาต้องดิ้นรนครับผมดิ้นรนหาเงินหาหยังเนาะพี่น้องเนาะมันบ่คือสมัยก่อนนี่กักโตได้เรือกักโตได้บ้านครับผมควบคุมขึ้นเรือนี่บ่ลงมาครับผมคือป้องกันโรคฮาควบคุมจนโรคฮาหายครับผมสมัยปัจจุบันนี่มียาปฏิชีวนะจริงๆมันคิดคนบ่ได้แล้วก็มีรถมีเรือคนก็เชื้อโรคมันขี่ในเครื่องบินขี่ในโอ้หลายอย่างครับเราพี่น้องเนาะมันขี่มาหลายอย่างก็เลยยากครับผมนี่แหละการควบคุมมันก็เลยเกิดให้การตายหลายจังหลายโรคซ่าโรคเนี่ยครับผมตายเทือนหนึ่งเทือนนี่โอ้ปีนึงนี่ทำไมมันได้ระบาดเพิ่มเป็น70 ล้าน100 ล้านนี่นะครับผมเห็นบอกครับผมเบิ่งทั่วโลกคักกว่าเกิดสงครามโลกไปเลยครับพี่น้องโรคระบาดอันตรายครับผมเชื้อโรคพัฒนาสายพันธุ์นี่ครับผมเกิดการปฏิชีวนะกันนี่ยากครับผมถ้าเขาควบคุมบ่ได้นี่มียายังก็รักษาบ่หายครับผมกันมันได้ระบาดจังโลกก็มีแต่บอกว่าควบคุมได้แต่คนแข็งแรงครับผมคันคงคนบ่แข็งแรงครับผมจังโลกนี่โควิด-19ครับผมนี่มัน2020แล้วเนาะเห็นบ่พี่น้อง2020มันยังตามเข้ามาอยู่เห็นป่ะยานี่ครับอ้างว่าไปคิดคนได้แล้วบ่ได้ครับผมเพราะว่าคันเฮาควบคุมบ่อยู่โรคหมู่นี้มันติดเร็วโควิดติดเร็วนะครับผมมันแค่สัมผัสแล้วก็เชื่อก็อยู่ได้อย่าง14-15มื้อกันว่าในธนบัตรมันเฮาใส่เงินใส่ทองครับผมคันควบคุมบ่อยู่นี่คาดว่าโรคนี้ตอนนี้ก็ตายทั่วโลกไปนี่ครับ17,000กว่าแล้วครับผมมีผู้ติดเชื้อนี่ทั่วโลกตอนนี้300,000กว่านี่แหละครับผมคาดว่าตอนนี้อิตาลีแต่ละมือนี่ตอนแรกๆนี่ก็ตายบ่หลายแต่ว่าทุกมือนี่เหยียดมือว่านหา600คนครับผมนี่แหละปัญหาครับผมคนติดเชื้อมันติดแบบการควบคุมบ่ได้นะครับเนาะปล่อยให้คนเป็นโรคเป็นยังนอนอยู่กลางๆปึ๊บเชื้อมันก็แพร่กระจายครับผมไปบ่ได้นี่แหละครับผมก็คือโรคฮาใกล้แหละต้องตายหมดก่อนครับผมตายหมดก่อนควบคุมบ่ได้กันบ่กักโตอยู่ภายในบ้านหรือว่าภายในไอ้หม่องควบคุมโรคนี่ยากครับผมนี่แหละครับผมจังได๋ก็เฮาต้องควบคุมตัวเจ้าของแล้วก็เสพข้าวเสพยังอย่าไปตื่นตระหนกว่าหมองนั้นมองนี้ตายหลายเฮาบ่ต้องประหยัดครับผมมองนี้ตายหลายปึ๊บพากันแห่อย่ากลับบ้านครับสองคือว่าเฮาหอบโรคหอบเชื้อไปนําเด้อครับผมพี่น้องโรคระบาดมันมากับไอ้การควบคุมของเฮาแหละมันคือมันติดมาในเสื้อผ้าเดี๋ยวเฮาอาจสิหมู่โตติดมาในมือเขาสิบ่ทันเขาไปเจลล้างมือออกมาครับผมไอ้จังแอลกอฮอล์นะครับเนาะจังนี่แหละปัญหา บางเครือการปิดผ่าป้องกันนี่ก็ถือว่าป้องกันกับบกได้ผลอยู่ในระดับนึงแต่ว่าบางเครือเนี่ยมันหายใจออกเฮาก็ต้องเปิดออกมาเลยครับผมการสัมผัสมือเฮาไปจับถือมาเฮาก็ไปจับถือบางเครือในโต๊ะได้ยังครับมาเซ็ตมาจับอีกคือเก่านั่นแหละครับผมโลกทางที่ดีที่สุดคือไม่ออกจากบ้านควบคุมถ้าแม่นปิดคือสมัยก่อนใดนี่ทั่วโลกนี่ควบคุมกักตัวนี่70ล้าน
ถือว่าเป็นการเสียชีวิตที่บ่หลายนะครับผมคนสมัยก่อนได้คนสมัยปัจจุบันตั้งแต่ยุคสงครามโลกมียาปฏิชีวนามากเนี่ยควบคุมเจ้าของบ่ได้ครับผมคือต้องเดินทางเพื่อขี่รถไปเที่ยวโรงหนังเที่ยวห่างนี่จังทําไมทํามือนี่ห่างครับผมอันตรายครับผมแย่แห้งครับพี่น้องนี่แหละจังได้ฝากอันตรายเลยครับเด้อโลกห่างไกลก็บ่ต่างกันครับผม นี่แหละครับผมปัญหามีหลายอย่างครับพี่น้องการควบคุมโรคสมัยก่อนนี่กักตัวโรคระบาดก็ถือว่าเงียบไปคันแม่นเป็นยังสมัยทุกมื้อนี่คาดว่าอีกดนแล้วก็สิมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆบ้านเฮานี่ก็แต่ในระดับที่เกือบ800แล้วครับผม800กว่าแล้วมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมน่าจะเป็นมือละเป็นมองละคน2คนแต่ว่ามันติดเร็วครับโรคมื้อนี้ให้ควบคุมครับผมปอดนี่มันจะเป็นคือปวกเจาะครับผมโรคไอ้โรคโควิดนี่โควิดเฮามันสิเจาะไปเรื่อยๆนะผมถ้าเฮาฮู้ก่อนคนแข็งแรงก็คนแข็งแรงก็ถือว่ามีชีวิตสามารถกินน้ำอุ่นน้ำยังกับ ค่อยๆอันนี้โอเคครับผมน้ำคิงสมัยก่อนมีต้มพวกสมุนไพรข่าตะไคร้คิงต้มแล้วก็หอมกระเทียมครับผมดื่มกินเสาแรงครับผมเป็นการควบคุมโรคฮาแต่ว่าโรคมันนี่ที่ส่วนมากเสียชีวิตหลายแต่ผู้ที่มีอายุหลายๆครับผม60ปีถึงไปเนี่ยครับผมจังประเทศนอกนี่เขาปล่อยเลยครับผมปล่อยให้เสียชีวิตไปเลยใหญ่จังอิตาลีจังยังนี่ที่ผมเบิ่งข่าวเนี่ยโอ้ประชาสงสารครับผมหมอกับบ่มีครับผมหมอกับติดเสือไปด้วยกันหมอกับยานคือกันไปเลยทางที่ดีที่สุดคือการควบคุมโรคกับซอยๆกันครับผมยาอย่าไปเสพข่าวที่ว่ายาเนี่ยยาปฏิชีวนะมันยังรักษาบ่ได้เห็นผลครับผมเกี่ยวกับโรคโควิดโรคฮาโรคทั้งเดินหายใจครับผมถือว่าเป็นโรคระบาดที่รุนแรงที่เฮ็ดให้คนเสียชีวิตคันแม่นยังมีข่าวว่าประเทศนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยติดขึ้นเรื่อยเดี๋ยวมีการเสียชีวิตบางกันบางนี้1คนบางกันบางนี้พี่น้องลองคิดเมืองอิตาลี 4-500 คนแต่ละมือประเทศอื่นอีกเอ้าสะสมกันไปทั่วโลกนี่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับร้อยล้านคนกับประยูครับผมแล้วนี่แหละในการควบคุมโรคปัจจุบันนี้มันห่างกันบ่ได้ครับผมคนเฮาต้องหาเงินหาทองบางเทื่อมันบ่คือคนสมัยก่อนเนาะเขาไปหากินเฮากินนั่นกินนี่พักมีบ่ต้องไปซื้อไปหยังก็ได้ครับผมบ่ลําบากใส่เงินครับผมซอยทุกมื้อมันต้องใส่เงินไปซื้อของคันเฮาบ่มีของกินบ่มีข้าวมีน้ําให้เราก็ต้องออกไปครับผมใช่มาอยู่ในห้องในยังก็บ่มีแนวกินมันก็อดตายครับคนเฮาครับพี่น้องทุกผู้ท่านสมัยทุกมื้อน้ํายังซื้อกินเลยน้ําสมัยก่อนกินน้ําโอ่งน้ําสังกะสีก็บ่มีเชื้อโรคลองกินเบิ่งสมัยทุกมื้อครับผมตายกันเฉียดครับพี่น้องเอ้ยทางที่ดีที่สุดคือควบคุมห้ามกักกันห้ามออกไปทางไหนไปทางไหนมาไหนครับผมถึงสิว่ามีผ่าปิดจมูกไปยังครับผมโรคมันพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยเนาะครับพี่น้องทุกผู้ท่านการควบคุมโรคสมัยทุ่งมือข่าวหลายครับผมข่าวสารมันหลายมันเราคิดว่ามันเป็นสมัยแบบสมัยใหม่ยังไงก็มียารักษาอันนั้นบ่แม่นนะครับด้วยพี่น้องเสื้อผมระวังเป็นคือโรคฮาครับผมโรคฮาไก่ตายจนหมดแล้วจังค่อยมาเสพเจ้าของจังมากักเจ้าของครับผมปิดบ้านปิดช่องการโรคระบาดไม่ดีมันสิรับมือบ่ได้ครับผมเพราะว่าเฮาต้องเกิดการเผชิญหน้ากันมันจะคุยกันยังเพื่อคุยกันบางคนนี่ครับโอ้ยมือเขาใส่แล้วเฮาบ่ต้องใส่ผ้าปิดจมูกมันก็บ่ใช่ครับผมมันคือเฮาบางคนเฮามันบ่ได้ยันตายดอกคือเฮาบ่ฮู้ว่าบ่ได้มันติดอีหยังแน่ๆเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะทางที่ดีครับผมกัก
ตัวเจ้าของกับพ่อแล้วครับผมบ่ต้องออกไปไสมาไสถึงบ่จําเป็นครับผมเพราะต่างคนต่างบอกก็ยุติการแผ่กระจายของโลกครับผมโลกก็สิบ่ได้เคลื่อนไหวอันโลกได้เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับผมสิเกิดการสูญเสียหลายครับผมเป็นโรคระบาดหลายแห่งเนาะครับเนาะพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมก็ขอฝากพี่น้องมาเพียงเท่านี้ครับผมนี่แหละครับผมโรคระบาดมันควบคุมบ่ยากครับผมแค่เฮารวมแรงรวมใจกันต่างคนแต่ละคนบ่ต้องออกจากบ้านแล้วทุกมือนี่ก็ห่างก็ยังเปิดอยู่นี่แหละครับผมแค่ยินดีนะครับแต่ว่าไปห้ามคนหาเสากินคำพักตลาดคงตลาดเคี้ยวครับผมนี่แหละเขากับบริการกองกันพักเพิกก็พักเพิกอยู่ในสวนในยังกะปลากันเหี่ยวเมื่อแจกพี่น้องกินกันครับผมถือว่าโอเคครับผมเหตุคือสมัยกองสมัยก่อนเฮาตัวนี้ให้คนเผาไปซื้อของในห้างในยังกันไปครับผมนี่แหละการแพร่เชื้อโรคหากว่าเป็นการควบคุมเนี่ยบ่แม่นว่าเป็นการควบคุมโรคนะครับให้เขาไปซื้อของพี่น้องกี่เบิ้งคนเฮาไปซื้อของเงินสัมผัสด้วยมือเฮาเงินยกขึ้นมาปึ๊บมือเฮาเปื้อนบ่จับมาปึ๊บเงินเปื้อนเพราะเงินสาดดีครับผมเชื้อโรคมันอยู่ในเงินครับผมอยู่ได้14 15พุ่นครับผมโรคเชื้อโรคครับนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการเรียกกันไปกระจายเชื้อโรคตามห้างสรรพสินค้าครับผมกันบ่ปิดจริงปิดจังบ่หาตัดสินใจคันบ่ปิดอีหลีคันบ่ปิดอีหลีก็ต้องไปเปิดคล่องถมตลาดคนเดินยังให้พวกเขาได้ค้าขายกันไปครับผมมันก็บ่ต่างกันกับห้างครับนี่แหละขอฝากกันไว้นะครับเดี๋ยวสิเป็นโรคฮาตายกันหมดครับผมการควบคุมโรคนี่เขาต้องให้หยุดให้อยู่ให้เก็บตัวในห้องในบ้านหรือว่าในสวนในทุ่งนาห้ามคุยกับใครก็ได้ครับผมนี่แหละต่างคนต่างควบคุมโลกกับมันกับมันนี่หายไปใส่ครับผมครับผมนะครับบ่าวน้องก็ฝากไว้ด้วยครับเด้อแค่ฝากติดตามเพจบ่าวน้องบ่าวน้องด้วยครับด้วยพี่น้องเด้อสู้ๆกันครับผมเราจะพ้นวิกฤตโลกโควิดไปด้วยกันแล้วก็บ่แม่นโลกโควิดครับผมเราจะพ้นวิกฤตคือหยุดการแพร่เชื้อกระจายคันแม่นโลกมันยังอยู่อีกครับผม14มื้อโลกบ่หายปึ๊บเฮาก็ต้องหยุดมีการกักกันปิดแหล่งท่องเที่ยวปิดว่าเป็นด่านตลาดค้าขายอย่างบางทุกอย่างมันก็ต้องปิดเพิ่มขึ้นไปอีกเศรษฐกิจแห่งสิพังไปอีกบัดนี้นี่สิที่แต่ละคนแต่ละครอบครัวสร้างกันขึ้นมาเนี่ยมันบ่แม่นน้อยๆนะครับผมนี่มันหลายหนีนะครับนี่แหละคนเฮาบ่ได้เฮ็ดงานใส่หนีบ่ได้หาเงินมันก็บ่มีหยังกินคนเฮาสิไปปลูกของกินคือเก่ามันเป็นไปได้บ่ครับผมแต่ผมนี่ปลูกของกินหากินมีปูมีปลาบ่ก็พอหาได้เด้อครับผมมีสินพอผมใส่บ่ได้บ่ไหวอีหลีผมก็ปล่อยมันยึดไปผมอย่าไปยึดติดครับผมคันโรคระบาดห่าใหญ่มันมาอีหลีครับผมอย่าลืมนะครับโควิดนี่มันอยู่ใน55องศาครับผมอุณหภูมินะครับอุณหภูมิ55องศาเซลเซียสพี่น้องเอ้ยแล้วก็บ้านเฮาถึงสิว่าบ้านเฮามันเป็นเมืองร้อนอากาศอบอุ่นเชื้อโรคมันตายอย่าไปคิดอย่างนั้นครับผมถามว่าอุณหภูมิแค่30องศาซื่อๆแม่นบนจมมาหอดตายแล้วเชื้อโรคมันอยู่ใน55องศาลองคิดเบิ่งคันอุณหภูมิบ้านเฮาอยู่55องศาเฮาก็ตายบ่ครับนั่นล่ะปัญหาครับผมหยุดเดินหยุดวิ่งหยุดแหล่งชุมชนหยุดยังครับผมอย่าครับผมแต่ว่าแลนในสวนในยังใดครับผมที่สาธารณะห้ามเด็ดขาดครับผมโอเคครับผมขอฝากก็ลาทะเบียนเสร็จผมมาน้องขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ